มาแปลกแวกแนวนี่คือตรีรัตนพุทธบาทาพระยันนี้ไม่มีต่อเต่ากลันหลงเหล้าหลงยาหลงการพนันแม้แต่ไปหลงเด็กอ้อๆเล่นเอาลูกต้องบ่นลูกน่ะหาเงินแต่พ่อน่ะหาเรื่องถ้าใครมีพระยันนี้ไปแปะไว้ที่บ้านแต่โยมต้องเสกเองนะอาตมาเพียงช่วยปลุกแต่โยมจะต้องช่วยเสกมีไว้ที่บ้านกันแทบทุกหลังเนี่ยมันจะเกิดอะไรโยนโลภโกรธหลงนี่ต้องสะเทือนแน่พระปลุกโยมเสกแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์จะขลังขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะช่วงปีใหม่มาเลยชุดนี้ออกแล้วแน่นอนมีหลายแบบหลายสีจะชอบสีไหนก็มาเลือกเอาที่วัดสวนแก้วการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาณโอได้ณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการกัลยาโนโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศีลธรรมวันนี้เราอยู่กันที่สวนธรรมวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระพยอมครับเจริญพรหลวงพ่อครับไม่ได้ยินเสียงเกิดรายการอย่างนี้มาหลายสัปดาห์นะฮะโยมนึกว่าไปซะแล้วนึกว่าอวสานยังอยู่โยมต่อไปนี้ก็จะเจอกันเรื่อยๆครับจริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนนะฮะไปเที่ยวฮะไม่ว่างครับตอนนี้กลับมาแล้วฮะก็เอาเป็นว่าอาจจะมีบ้างที่แวบๆนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่มีกิจกรรมหลายๆอย่างต้องทำเหมือนกันแต่กับกิจกรรมของวัดสวนแก้วนั้นยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะท่านผู้ชมเกริ่นไว้ก่อนเลยนะใครที่ติดตามข่าวเรื่องไม่ได้โม้นะฮะอันนี้มีแน่นอนนะฮะประเดี๋ยวดูกันเต็มๆแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องนี้บอกท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลืมนะครับกลับมานานๆกลับมาเริ่มรายการใหม่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะท่านที่ดูทาง YouTube นะฮะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยกันแชร์นะฮะแล้วก็สามารถรับชมได้ทางช่อง Facebook ของโลกคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลวงพ่อครับวันนี้ผมขออนุญาตเกริ่นรายการแบบก็เรียกว่าเหมือนกับเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเดี๋ยวมาเนี่ยไม่ได้มาธรรมดาฮะต้องมีอะไรมาใหม่ด้วยแล้วคราวนี้ฮะอ่ะทีมงานครับหยิบให้หลวงพ่อหน่อยครับอ้าวโยมมาแปลกแวกแนวนี่คือตรีรัตนพุทธบาทาขออภัยถีบยันโจรจะโจรสามก๊กแล้วกันเอ้าคือโลภโกรธหลงเนี่ยตัวนี้ต้องยันมันถ้าไม่ยันมันมันจะยันเราล่มจมเสียหายเสียผู้เสียคนถ้ายันนี้ไม่มีต่อเต่ากลันมันหมายถึงการยันโจรยันแล้วไอ้โจรนี่นะขอฝากคนไทยเราเนี่ยพอพูดถึงโจรเนี่ยมักจะว่าปล้นร้านทองปล้นธนาคารถึงจะเรียกโจรแต่โจรในความหมายนี้มันปล้นมนุษย์สมบัติเราเคยมีศีลมีทานมีภาวนามันจะหายไปเลยถ้ามันมานะถ้ามันปล้นเราเนี่ยเขาจึงถามไอ้คนโดนปล้นว่ายังไงไหมความเป็นคนยังหลงเหลืออยู่ไหมความเป็นมนุษย์ยังหลงเหลืออยู่ไหมเพราะฉะนั้นปีใหม่เนี่ยถ้าใครมีพยันไว้ไปที่บ้านมีคนถามอีกนะยันหลวงพ่อนะกันจนได้ไหมขอยืนยันได้ว่าถ้าคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันจะไปเสียเงินค่าทนายค่านู่นค่านี่คดีร้อยต่อร้อยความทำไมฉะนั้นแก้จนได้แน่นอนที่บางคนนี่โลภมากเห็นเขาพูดกันนะไม่รู้จริงไม่จริงยายคนหนึ่งที่เป็นหนี้มากจนสามีผูกคอตายไอ้เพื่อนบ้านมาแฉว่า
ยายชอบเล่นหวยนะแล้วถ้าไม่เล่นหวยเนี่ยโบราณว่ามือน่ะทำให้รวยหวยน่ะทำให้จนและคนที่โลภมากถูกโกงถูกหลอกไปเนี่ยโอนให้เขาเยอะแยะเนี่ยเพราะอะไรจนเพราะโลภสองบางคนโกรธไปตีไปคราบไปฟันเขาต้องเสียเงินเสียทองเสียอิสรภาพความเป็นมนุษย์แทบไม่เหลือเลยสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวหลงเนี่ยเราลองคิดดูสิหลงเหล้าหลงยาหลงการพนันแม้แต่ไปหลงเด็กอ้อๆเล่นเอาลูกต้องบ่นลูกน่ะหาเงินแต่พ่อน่ะหาเรื่องเราลองคิดดูนะคนเคยรวยเนี่ยจนเพราะไอ้โลภโกรธหลงเพราะไอ้โจรสามก๊กเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพยันนี้ไปแปะไว้ที่บ้านแต่โยมต้องเสกเองนะอาตมาจะไม่เสกให้นี่อาตมาเพียงช่วยปลุกแต่โยมจะต้องช่วยเสกถ้าทั้งปลุกทั้งเสกพระปลุกโยมเสกแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์จะขลังขนาดไหนอาตมามั่นใจนะว่าถ้าพยันชุดนี้ออกไปแล้วโจรสามก๊กหรือไอ้เจ้าโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะต้องสยบลงบ้างและถ้าปรับช่วยปลุกพยมไปช่วยเสกมีไว้ที่บ้านกันแทบทุกหลังเนี่ยมันจะเกิดอะไรอย่างน้อยๆสามก๊กสะเทือนแน่ไอ้โจรโลภโกรธหลงนี่ต้องสะเทือนแน่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะช่วงปีใหม่มาเลยชุดนี้ออกแล้วแน่นอนมีหลายแบบหลายสีชอบแบบไหนสีไหนเลือกเอาตามใจชอบอันนี้เป็นสีที่คนชอบถนัดสีไหนก็อันนี้กับหัวหลวงพ่อ นี่จะชอบสีไหนก็มาเลือกเอาที่วัดสวนแก้วมีหลายไซส์หลายขนาดหลายแบบหลายอย่างแต่รวมแล้วคือยันผลักยันไม่มีการให้มันเข้ามาใกล้ถ้าคนเนี่ยเขาไม่อยากให้ตัวร้ายคนร้ายเข้ามาใกล้เขาก็ต้องมีผังผักถีบยันยันอะไรแบบนี้แหละนั้นยันความหมายเนี่ยลองเอาไปไว้ดูที่บ้านอาจจะศักดิ์สิทธิ์อาจจะขลังอาจจะมีเสน่ห์ในตัวมากขึ้นคนต้องโลภโกรธหลงมากถามว่าหน้าตาน่าเกลียดไหมเสน่ห์หมดมีแต่เสน่ห์เพิ่มเพราะนั้นถ้าพยันนี้มันเป็นกันเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์ก็ว่าได้แหมผมกำลังจะเกิดนะวันนี้หลวงพ่อเกิดก่อนเลยยาวเลยนะฮะเอางี้ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปด้วยกันนิดนึงนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะดูไม่ทันเดี๋ยวดูทีละผืนนะแล้วก็ส่งให้หลวงพ่อทีละผืนแล้วคุยไปผมคุยไปด้วยแล้วก็หยิบให้หลวงพ่อดูด้วยนะฮะหลวงพ่อถือไว้ใกล้ๆหน่อยก็ได้ฮะจะได้ไม่หลุดเฟรมนะฮะโอเคครับอันนี้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเราใช้คำว่าเป็นยันนะฮะแต่ว่ายันตัวเนี้ยหลวงพ่อบอกว่าให้วงเล็บต่อเต่ากับลันไว้ไม่มีแต่ว่าวงเล็บไปหน่อยจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วจะมีก็ได้นะแต่คุณต้องเสกเองใช่ไหมต้องเสกเองแล้วก็คอนเซปต์ใช่ว่าคอนเซปต์นะบางทีเราคุยเรื่องนี้กันอาจจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยแต่ภาพตรงนี้มาชอบว่าให้โยมเนี่ยพระบาทพุทธบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหยียบยันพวกขุมนรกที่อยู่ทั้งล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นมันลึกซึ้งมากความหมายไม่ใช่เป็นพระยันแบบสายมูแต่เป็นสายพุทธศาสตร์สายปัญญาแต่เราก็ไม่ได้ไปแย่งซีนของสายมูเขานะโยมอาตมาไม่ได้ตั้งใจทำนี่ถามจริงอะสายมูเอาไปใช้ได้ไหมจริงๆนะหลวงพ่อถ้าว่าตามจริงในแบบนี้นะที่เห็นเนี่ยด้านล่างนะประเดี๋ยวเราค่อยcross upนะฮะตัวด้านล่างเนี่ยเป็นภาพเหมือนขุมนรกนะใช่ที่โดนเหยียบด้วยโลภโกรธหลงนะใช่นะฮะด้วยปาทาพระพุทธเจ้านี่แต่จริงนี่มีคนถามว่าโอ้โหคุณขออนุญาตนะผมอาจจะพูดคำไม่ค่อยดีนะใช้ส้นตีนเลยเหรอไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกพระบาทรอยพระบาทพระพุทธบาทนะพุทธบาทเนี่ยแล้วก็ด้านบนหลวงพ่อด้านบนขึ้นไปนิดหนึ่งจะเห็นเป็นแบบมาศีลสมาธิปัญญาที่อยู่ในรอยพระบาทเนี่ยจะเหยียบพวกนรกไว้ไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาครอบงำชีวิตจิตใจเราเป็นพระยันที่จะมาคิดว่าในรอบพันปีจะไม่มีใครคิดแนวนี้ออกมาได้แต่ก็ไม่ได้เหยียบย่ำแนวสายมูนะสายมูจะมาเอาไปบ้างก็ได้หลวงพ่อพลิกด้านหลังนิดนึงนะพลิกด้านหลังขออนุญาตเนี่ยแปลว่าอย่าลืมอาตมาเป็นเพียงช่วยปลุกแต่โยมได้ไปแล้วต้องไปช่วยเสกทุกเช้ายืนเพ่งว่า
ศีลสมาธิปัญญามาอยู่กับเรายันโจรออกไปแน่นอนอันนี้แหละจะช่วยจึงเขียนว่าอาตมาช่วยปลุกแต่โยมต้องเสกเองต้องเสกอันนี้มีอะไรเซ็นหลวงพ่อด้านหลังด้วยนะแล้วก็มีรูปภาพใหญ่จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยหลวงพ่อฮะว่าตามจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งภาพไปเรื่อยๆนะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆแล้วมีหลายสีโยมเอาสีต่างๆนะอันนี้ไม่ใช่ส้มแท้แต่เป็นจีวรพระเขาพระลุงเจ้าอันที่ถูกแซวอย่างที่หลวงพ่อสีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าสีส้มสีเหลืองก็ได้เนาะแต่ว่าธรรมดามีหลายสีนะแต่สีเนี่ยเป็นสีพระบวชนานฮะใช่ไม่ใช่พระบวชใหม่ด้วยนะพระบวชนานนะครับแล้วก็อ่ะอีกภาพหนึ่งนะอย่าลืมนะตรงเนี้ยอาจจะมาแค่ปลุกโยมต้องเสกต่อถึงจะขังถึงจะศักดิ์สิทธิ์วันนี้โทษท่านผู้ชมนะวันนี้เหมือนโฆษณาเยอะหน่อยจริงไม่มีอะไรคือถ้าไม่บอกนี่ไม่ได้เลยต้องอยากให้เห็นนะมันอลังการพอสมควรถ้าเราไม่มีศรัทธาสามอันโจรต้องปล้นและเท้าประบาทเนี่ยขอเราเกิดมาเช้านึกทุกวันว่าเราจะเหยียบนรกเอาไว้ใต้ดินยังมันโผล่ขึ้นมาตอนนี้รู้สึกนรกโผล่มาบนดินเยอะเหลือเกินถ้าไม่มีพระบาทาเหยียบมันจะโอ้ทำให้มนุษย์นรกบนดินเนี่ยตอนนี้ชัดที่สุดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มันเป็นนรกบนดินทวงนี่ทักโอ้นี่กันนรกบนดินและตอนนี้พระบาทาเนี่ยจะมาเหยียบนรกไว้ด้วยศีลสมาธิปัญญาครับแต่เราเรียกว่ายันก็เพราะว่าพระบาทายันได้ด้วยนะเพราะมือนี้ไม่ยันนะหลวงพ่อแต่ว่าบาทานี่ยันนะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้มือยันก็ใครจะอาโจรอะไรมันจะเข้ามาประชิดตัวเท้ามันยาวกว่าครับพระบาทนี่ของพระองค์ยันหลวงพ่ออันนี้ที่เป็นสีแดงนะอันนี้ถ้ากลับด้านนะแต่ว่าแดงนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือแบบแหมไม่รู้เดี๋ยวนี้แดงอะไรกันแล้วไม่แดงเจ็ดนะไม่ใช่แดงแบบเก่านี่แดงจริงๆเนี่ยแดงออกเลือดหมูหน่อยเหมือนแดงตำรวจนะฮะหลวงพ่อใช่พูดงี้จะดีไหมเนี่ยอันนี้มีอันสีสุดท้ายนะฮะมี5สีนี่สีสุดท้ายนะฮะมี5สีนี่โชว์5สีเลยอันนี้สีเขียวฮะหลวงพ่อเอาใจสายทหารครับใช่แต่เป็นทหารพรางเป็นลายพรางนิดนึงยังไงอย่าลืมไปคำนี้อาตมาแค่ช่วยปลุกแต่โยมต้องไปเสกทุกเช้าว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาจะเหยียบพวกนี้ไว้นรกจะไม่ผุดไม่เกิดขึ้นมาครอบงำชีวิตเราครับหลวงพ่อฮะอันนี้ผมขยายความนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นความร่วมมือพิเศษนะฮะจากทางรายการกาลยานุโอเคร่วมกับบุญที่สวนแก้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้ววัดสวนแก้วเองเนี่ยมีนะฮะมียันเล็กๆนะฮะมีแจกไปแล้วแจกไปบ้างแล้วแจกไปเยอะแล้วแต่เป็นกระดาษแล้วแจกไปเยอะแล้วด้วยแต่อันนี้บอกว่าแต่ไม่ชัดเหมือนคราวนี้ขอเป็นเวอร์ชั่นพิเศษคราวนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษและญาติโยมถ้าสมมติว่านะเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงว่าพอยันนี้ไปเต็มแผ่นดินเหมือนที่เขาพูดว่าแดงทั้งแผ่นดินแพงทั้งแผ่นดินคราวนี้ยันเต็มไปทั้งแผ่นดินต้องยันทั้งแผ่นดินเลยยันทั้งแผ่นดินจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยมาเชื่อ 100% ว่าอย่างน้อยอาชญากรอาชญากรรมในคุกในตารางเนี่ยที่ว่าล้นตอนเนี้ยจะต้องลดลงอย่างน้อยไม่ขอมากขอ 30% มากเหมือนกันนะขอ 30% รัฐบาลยังไม่กล้าตั้งขนาดนี้แต่มั่นใจว่าจะกู้ความเลวความชั่วของมนุษย์มากกว่าไปแก้ไขหนี้นอกระบบปกติเนี่ยถ้าพยันจริงๆเนี่ยเขาเอาไว้พกนะฮะแล้วเอาไว้เป็นต่อสู้กับข้าศึกศัตรูนะอันนี้เป็นยันที่คนละแบบนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องเรียนท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมต้องถามมาแน่อ้าวมีราคามีอะไรไหมครั้งนี้นะฮะขออนุญาตเรียนผู้ชมตามตรงเลยฮะที่เห็นเมื่อกี้นี่5แบบ5ชุดเนี่ยอันนี้เป็นลิมิเต็ดครับลิมิเต็ดแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามีจำนวนจำกัดเฉพาะพิเศษเราทำออกมาเพียง 2,567 เท่าปีพุทธศักราชพอดีแล้วนะฮะเราเฉลี่ยออกมาแล้วมีแค่จำนวนเท่านี้เท่านั้นหมดล็อตนี้แล้วข้อแรกคือหมดเลยนะฮะหมดล็อตแรกนี้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นรีบมาและที่สำคัญนะครับมีมารับได้ที่วัดสวนแก้วเท่านั้นนะย้ำนะฮะระวังใครจะเอาไปทำเทียมทำล้อมต้องมาเอาของแท้ที่นี่เรื่องหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้ท่านผู้ชมก็จะถามอีกครับอ้าวแล้วดูกันอยู่ต่างจังหวัดอยู่กันที่อื่นแล้วอยากได้ทำยังไงเอาอย่างนี้อันนี้ผมช่วยนะหลวงพ่อนะอ้าวได้เลยเอาเป็นว่าถ้าหากว่าท่านที่ต้องการนะทางเฉพาะรายการเนี่ยจะรวบรวมให้ฮะแต่ขอความรู้นะฮะขอไม่ส่งทีละแผ่นนะเหนื่อยใช่ขอส่งทีละชุดชุดละ5แผ่นและ
บอกราคาไปนะหลวงพ่อนะอันนี้ไม่เป็นไรหลวงพ่อเป็นโดนพูดผมพูดเองใครที่สั่งซื้อผ่านรายการมานะอันนี้นะแผ่นละ250บาทฮะรวม5แผ่นก็ 1,250 บาทอันเนี้ยเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเอาไว้เป็น QR code แล้วสแกนเข้ามาติดต่อเข้ามาสอบถามเลยนะฮะอันนี้เราจะรวบรวมแล้วส่งให้ทีละ1ชุดถ้ามาทีละแผ่นมาที่วัดเลยฮะหลากหลายมันเลือกกันได้ที่วัดเลยแต่แล้วถ้าโยมบอกแหมแพงไปตังค์ฉันไม่ค่อยมีก็มาเอาที่วัดดิ10บาทก็มีมีรุ่น10บาทมีรุ่น5บาท10บาทมีรุ่นแบบนี้ให้ด้วยมีรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กมีรุ่นเล็กมาเถอะจะเรียกว่าคนรวยคนจนสามารถมียันวัดสวนแก้วได้ทุกคนฮะแต่ว่าถ้าเป็นยันรุ่นนี้เฉพาะช่วงที่ออกช่วงนี้นะฮะใช่จะมีแค่ 2,567 แล้วก็แน่นอนฮะรายได้ที่หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมอบให้มูลนิธิสวนแก้วทั้งหมดนะฮะเพราะว่าอันนี้บอกให้เลยว่าเราไม่มีค่าแรงค่าอะไรกันเลยฮะมีแต่ค่าวัตถุดิบดิบๆกันเลยนะฮะทำกันด้วยเจตนาบริสุทธิ์ใจอยากให้แผ่นดินไทยเต็มไปด้วยพยันย่ำเหยียบนายกไอ้นรกไว้เนี่ย ไม่ให้มันใครไปยกแล้วทำให้มันผุดขึ้นมาได้ช่วยได้แน่นอนในตากว่าปีกันทั้งแผ่นดินครับเรามีคนถามแน่นอนนะถามว่าโอ้โหอุตส่าห์ซื้อเป็นชุดแล้วทำไมราคารวมกันแล้วไม่ถูกคำตอบนะฮะอันนี้เรียนแบบลอตเตอรี่นะฮะเวลาเรามารวมกันแล้วอ่ะมันหายากฮะเอาไปครบเซตราคานี้ละฮะราคาปกติเลยนะฮะแต่ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยถือว่าเอามาร่วมกันทำบุญนะครับนี่โยมเข้ามาพูดนะยันเขมรยันเอ็นแอร์เนี่ยคือ300 500จริงๆว่าตามจริงอ่ะถ้าพูดกันตรงๆนะถ้าเห็นของจริงแล้วนะถ้าท่านผู้ชมมาเห็นเมื่อกี้ที่หลวงพ่อถือให้นี่นะฮะเดี๋ยวถือให้สักรอบก็ได้นะฮะหลวงพ่อลองถือชุดนี้ก็ได้สีสันสวยงามนี่อีกสักทีนะครับขอโทษท่านผู้ชมไม่ได้วันนี้ครึ่งรายการที่จะคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปเรื่องใหญ่ในวันนี้นะฮะคือต้องบอกตามตรงว่าผืนนี้ไม่เล็กนะใช่แล้วก็เอาตรงเห็นชัดเลยครั้งนี้นอกจากท่านไม่อาจจะไม่อยากแกะไปใช้ฮะดูเหมือนว่าถ้าใส่เป็นแพ็คอย่างนี้แล้วไม่อยากแกะแล้วนะฮะแต่รุ่นที่แกะแล้วก็จะมีต่อไปนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ขอเป็นรุ่นแบบนี้ก่อนแล้วก็เป็นลิมิเต็ดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะรีบเลยนะฮะที่วัดสวนแก้วเข้ามาฮะแหมไปเช่าพระสมเด็จครั้งแล้วพายันทราบข่าวว่ามีอยู่องค์หนึ่งอ่ะที่เป็นพันเลยอ่ะ เป็นพันเลยนะฮะแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับขอย้ำอีกครั้งเพื่อไปสู่รายการปกติที่จะคุยต่อก็คือว่าอาตมาช่วยปลุกแต่โยมต้องเสกเองครับต้องเสกนะครับอันนี้หลวงพ่อเป็นคนสโลแกนสโลแกนชัดเจนนะครับหลวงพ่อฮะขอโทษท่านผู้ชมไปแล้วนะวันนี้เราคุยเหมือนกับวันนี้แบบรายการมาก่อนเลยนะแหมของดีของแปลกไม่พูดให้นานไม่ชี้แจงให้ชัดเดี๋ยวคนว่าเอ้าพระพยอมไหนว่าไม่เสกทำไมเสกไม่ได้เสกปลุกอย่างเดียวปลุกอย่างเดียวนะฮะอ่ะผมพูดถึงปลุกอย่างเดียวฮะอันนี้ไม่ได้โม้นะฮะหลวงพ่อแหมขึ้นต้นด้วยคำนี้นะฮะเราไม่พูดถึงข่าวนี้ไม่ได้ฮะแล้วดูเหมือนว่าคงจะไม่มียันผืนนี้อยู่นะฮะน่าทั้งสองฝ่ายอ่ะครับก็คืออย่างนี้ฮะข่าวที่ท่านผู้ชมคงติดตามกันมาตลอดนะฮะอันนี้คุณสมรักคำสิงห์นะฮะอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกนะฮะแม่การมีเหรียญทองแต่ขาดเหรียญธรรมเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดคดีอะไรต่ออะไรได้ถ้ามีเหรียญธรรมสักนิดนึงเรียบร้อยพอพูดถึงเรื่องตรงนี้แล้วต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าการจะมาเล่าข่าวสารให้ฟังเนี่ยแทบไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าแล้วออกกันพุทธหมดแต่ต้องบอกนิดนึงนะฮะว่าทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องที่คุยกันตามสมควรเนี่ยหลวงพ่อจะคุยทางธรรมนะแต่เดี๋ยวผมจะคุยทางโลกฮะวันนี้อาจจะมีการถกเถียงกับหลวงพ่อนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานครับคิดถึงครับนะฮะหวังว่าท่านผู้ชมคงคิดถึงเราด้วยนะครับทางธรรมคือข้อเดียวทั้งหมดทั้งสองฝ่ายอะไบยมุขข้อเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเอาสนุกเป็นหลักโบราณเขาว่าไงรักสนุกระวังจะทุกข์ถนัดเอาละเราก็ไม่อยากไปซ้ำเติมน้องหญิงชื่อแกยังไร้เดียงสาอยู่อายุแค่16 17ความคิดรอบคอบไม่ค่อยพอแต่เสียดายว่าคุณลุงคุณป้าน้าอาทั้งหลายถ้ามีลูกหลานอย่าเพิ่งรีบพูดว่าลูกฉันดีหลานฉันดีปะเดี๋ยวจะเจอคุณกันบอกว่าดีอะไรหนีเที่ยวกลางคืนเอาละแต่เราจะซ้ำเติมน้องมากเลยตอนนี้น้องเป็นอะไรนะก็บอกเครียดโรคซึมเศร้าเออยังไงคนอยู่ใกล้ก็อย่าไปกระหน่ำซ้ำเติมขอให้เขาฟื้นตัวฟื้นใจสักพักหนึ่งคนเรามีผิดได้แล้วก็สามารถจะกลับมาดีได้บทเรียนครั้งนี้นะเชื่อว่าน้องหญิงที่เป็นต้นเหตุแห่งการเสียชื่อเสียเสียงเขาเนี่ยถ้าเขารับบทเรียนนี้แล้วก็ปรับปรุงเดินแผนเดินชีวิต
เขียนแบบออกแปลนชีวิตในทางใหม่เชื่อว่าเขาจะได้บทเรียนที่แพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดถ้าเอามาปรับปรุงให้ชีวิตข้างหน้าเดินต่อไปดีผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูแต่ถ้าผิดหลายทีเป็นโจรนะถ้าผิดหลายทีเป็นโจรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีผิดเลยไหมอไบยมุขแปลว่าปากทางของความเสื่อมน้องและนักเรียนทองต้องเสื่อมครั้งนี้ชื่อเสียงเสื่อมอะไรต่างๆที่เคยดีงามมาเนี่ยแม้ถึงก็ติดอันดับของจังหวัดนะมีคำขวัญแต่มาลงท้ายด้วยเหรียญทองใช่คำขวัญประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกที่จริงถือว่าดังมากแฝงท้ายนะเอาเข้าไว้แฝงท้ายคำฝันประจำจังหวัดเนี่ยต้องถือว่าสร้างชื่อเสียงมาให้อย่างเต็มที่ครับแต่ว่าอย่างนี้เขามีการจะยึดเหรียญทองคืนไม่ไม่ไม่ถึงขนาดแต่ว่าอย่างนี้หลวงพ่อเวลามีข่าวแบบเนี้ยเมื่อกี้เราเกิดตั้งแต่ต้นรายการแล้วฮะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมในแง่ที่ว่าคดียังดำเนินการต่อไปแล้วที่สำคัญก็คือว่าในโซเชียลเนี่ยแหละหนักสุดแล้วล่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างขนาดเมื่อเราพูดเรื่องคำขวัญเนี่ยก็เพราะว่ามีหลายคนบอกว่าต้องเปลี่ยนคำขวัญไหมเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็สะดุ้งแล้วนะสะดุ้งแค่นี้ก็สะดุ้งแล้วเพราะว่าผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้เราเอาแถมไว้นิดหนึ่งใครที่ได้ดิบได้ดีนะต้องถือหลักโบราณไว้ด้วยว่าจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าดีแต่ตอนต้นแล้วมาล่มจมตอนปลายนี่เสียหายขอให้ดีดีดีต่อยอดความดีไปเรื่อยๆครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้หลวงพ่อฮะข่าวที่เกิดขึ้นณวันนี้ล่าสุดนะฮะตกลงคุณสมรักก็ไปมอบตัวนะก็ไปแอบเขาเรียกว่าย่องไปมอบตัวตอนดึกนะฮะจะได้ไม่เป็นข่าวเยอะแล้วก็คดีนี้ถูกตั้งข้อกล่าวหา4ข้อหาใหญ่เลยนะนะมีพรากผู้เยาว์นะฮะมีพาแต่รู้สึกเขาจะไม่รับสักข้อไม่ก็ให้การปฏิเสธทั้งหมดแล้วก็มีอันสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามานี่คือพยายามข่มขืนด้วยซึ่งเอาเป็นว่าตามคดีแต่ว่าที่สำคัญนะว่าถ้าหลวงพ่อสังเกตจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหายหรือฝ่ายคุณสมรักเองเนี่ยก็ออกมาพูดนิดนึงในทำนองที่ว่ารู้สึกผิดนะต้องพูดก่อนยอมรับผิดบ้างคือทุกคนเนี่ยมีความสำนึกว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันผิดแล้วเดี๋ยวต้องไปรับผิดเรื่องคนละเรื่องกันนะทีนี้พอหลวงพ่อพูดเรื่องทางธรรมเนี่ยที่บอกว่าถ้ามองเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วมีเรื่องตรงนี้อยู่เนี่ยเรื่องนี้จะแทบไม่เกิดขึ้นถูกไหมใช่ถ้ามีพยานสักหน่อยถ้ามีพยานสักหน่อยครับหลวงพ่อแต่ว่าผมจะมองในทางโลกนิดหนึ่งได้ไหมอย่างนี้ฮะหลวงพ่อจริงๆแล้วเนี่ยผับบาร์อะไรก็ตามแต่ที่เปิดขึ้นเนี่ยก็เขาห้ามอายุ18เข้าต่ำกว่า18เข้าอยู่แล้วนะถ้าว่าตามจริงอ่ะเชื่อไอ้โจรก๊กแรกอะนะคือตัวโลภเนี่ยมันพังกำแพงระเบียบได้เรียบร้อยเพราะใครล่ะที่ไม่อยากจะได้เงินจากเด็กและรู้ไหมเขาว่าจุดขายของเด็กเนี่ยถ้าเด็กเข้าไปได้นะไอ้วัยรุ่นรุ่นเดียวกับเด็กอะหรือแม้กระทั่งคนแก่ที่มองเด็กเป็นเหยื่อเขาอยากจะเข้าไปแต่ถ้าไม่มีเด็กเข้าไปเนี่ยไอ้ผับพวกนั้นเนี่ยก็เรียกลอยถ้วยเลยนางฝักไม่มีเพราะนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวของเด็กพวกนั้นเห็นไหมก็แต่งตัวชัดเจนเลยว่าเหยื่อชัดๆเขาเป็นตัวล่อตัวฝักอะไรแต่งแล้วอย่างหนึ่งเอามาแปลกใจตรงที่ว่าเด็กเขาจะไปเข้าสอบกันนะช่วงเวลาว่างนิดเดียวแล้วยันตีสามตีสี่คุณจะมีสมองตรงไหนไปตอบข้อสอบนี่หรือเด็กนักเรียนแต่อันนี้ดูเหมือนว่าเขาไปสอบตอนเช้ามั้งครับตอนเย็นว่างหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมันสมองต้องพักบ้างคืออย่างนี้ถ้าเมื่อกี้ผมเกิดมาว่ามันผิดตั้งแต่กฎเกณฑ์แล้วก็ห้ามอยู่แล้วแต่ว่าคือเจ้าของเอยหรือว่าหน่วยงานของรัฐเองก็ไม่ได้ควบคุมเรื่องนี้อันนี้ผิดไปแต่ข้อที่แรกนั่นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะถึงจะมีก็จะผิดอีกแบบนึงเพราะว่าพออายุเกิน18เนี่ยจะผิดคนละแบบเพราะต่ำกว่า18เนี่ยถือว่าเรื่องใหญ่ละนะฮะอีกเรื่องหนึ่งของพ่ออันนี้ผมต้องพูดตามตรงนะเวลาพูดกันเนี่ยผมเห็นนะแล้วก็อย่างโทษนะหลวงพ่อบางทีเป็นพระหลวงพ่อเป็นพระยังไงหลวงพ่อต้องโทษเรื่องนี้อยู่แล้วบางทีจะไปโทษเด็กมันยั่วก็ไม่ได้นะหลวงพ่อบางทีผู้ใหญ่ไม่ห้ามใจนะฮะเพราะมันอันนี้ต้องเห็นใจจริงแล้วจริงผู้ใหญ่ต้องฝึกห้ามใจผู้ใหญ่จะบอกว่าไม่รู้อายุก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับอายุเหมือนกันไม่ได้นะฮะนี่แหละพุทธเจ้าถึงบอกว่าอะไรมันไม่อิ่มเท่ากับตัณหา
แม่น้ำลำคลองเนี่ยใสน้ำไหลมามันยังเต็มล้นได้แต่ความอยากของตัณหาเนี่ยมันไม่มีอิ่มมีล้นหรอกมันมีแต่พร่องครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ผมมีคำถามที่อันนี้พูดเสร็จเดี๋ยววกเข้าการเมืองโดยอัตโนมัติหลวงพ่อครับทำไมถึงผู้เสียหายครอบครัวผู้เสียหายจึงต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมอีกในเมื่อจริงๆแล้วกระบวนการไปได้เป็นไปตามปกติใช่ตอนนี้ยังไงก็ไม่รู้พอไปมาต้องลงท้ายขอความเป็นธรรมถึงฉันจะผิดมาตราไหนก็อยากจะได้ความเป็นธรรมมาช่วยแต่ว่าอย่างนี้ครับคำว่าร้องความเป็นธรรมของผมหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการฟ้องร้องปกติเนี่ยกระบวนการตามกฎหมายก็น่าจะไปตามปกติแต่ที่เขากลัวนะเขากลัวฝ่ายคนที่เป็นผู้กระทำเนี่ยอาจจะมีเส้นใหญ่กว่าหรือเปล่าเพราะว่ามีเบื้องหลังมีพรรคการเมืองมีเป็นผู้มีชื่อเสียงการร้องขอความเป็นธรรมในประเทศไทยนี่มันทำไมไม่ต้องร้องขอหลวงพ่อทำไมยังต้องร้องขออีกอะทั้งที่มันควรจะมีความเป็นธรรมอยู่แล้วหรือเปล่าตัวเองก็ต้องมีส่วนอยู่แล้วแต่มาเคยพูดหลุดไปคำไม่รู้แต่คนก็บอกระวังนะคนเนี่ยมักจะเอาตัวรอดมากกว่าเอาชาติรอดเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์กำลังร้องกันลั่นอยู่ทุกวันเนี้ยเนื่องจากคนนั้นน่ะเขาคิดเอาตัวรอดมากเกินไปเลยทำให้กลุ่มพวกพ้องพี่น้องพวกพรรคอะไรต่างๆจะเอาตัวไม่รอดชาติบ้านเมืองก็จะไปไม่รอดนั้นบางทีเนี่ยจึงมีคำพูดเก่าๆว่าเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและบางทีต้องยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมความเป็นธรรมรักษาธรรมถ้ามิฉะนั้นแล้วมันก็ต้องแฉกันไม่หยุดอ่ะแล้วแต่มาเชื่อนะถ้าโดนอภิปรายเรื่องนี้จะต้องขึ้นหม้อเรื่องนี้จะต้องเอามาขึ้นหม้อแน่ๆจะต้องเดือดพล่านในสภาขึ้นหม้อแล้วใส่ไฟผมเชื่อว่าท่านผู้ชมฟังอยู่เมื่อกี้แล้วงงอยู่ว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรแต่ผมจะเกริ่นให้แล้วปกติเราจะพูดเรื่องสวรรค์ชั้น7นะฮะหลวงพ่อคูณ2ฮะหลวงพ่อกำลังพูดถึงสวรรค์ชั้น14ใช่ไหมครับชั้น14นะฮะผมเว้นไปเท่านี้เนาะพอดีเมื่อกี้คุยอีกเรื่องนึงแต่ได้อีกเรื่องนึงนะฮะคุยเรื่องสวรรค์ชั้น7กลายเป็นสวรรค์ชั้น14นะครับหลวงพ่อผมขอนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กอายุ17กับคดีของคุณสมรักคำสิงห์เนี่ยมีอยู่นิดนึงฮะอันนี้หลวงพ่อจะว่าผมก็ได้นะเพราะผมเห็นต่างนิดหน่อยคือผมคิดว่าการไปเที่ยวในที่อโคจรเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยผมว่าใช่นะถูกแล้วอบายมุขอันนี้มันใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีแต่คนไม่ดีไปเที่ยวนะผมพอคือมันต้องเว้นเหมือนกันนะเพราะคนไปบางทีก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเลวอยากไปคลายอารมณ์อยากจะไปคลายเครียดไประบายแต่ว่าเขายังคุมตัวคุมสติได้เขายังยับยั้งชั่งใจในส่วนที่มันล่วงล้ำกำเกินได้ขอให้คนดีไปเที่ยวแล้วเป็นแบบนี้มันไม่มีปัญหาอ๋ออย่างนั้นก็ยังชั่วหน่อยบางทีเราไปมองว่าถ้าไปเที่ยวเนี่ยต้องเป็นคนไม่ดีมันก็ไม่ใช่นะเพราะคนดีๆไปเที่ยวคนไม่เที่ยวก็เที่ยวไปข่มขืนเขาก็ไม่ก็มีคือมันไม่เกี่ยวร้านข่มขืนเนี่ยมันไม่ได้เที่ยวเลยอยู่ในบ้านเนี่ยยังไงก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบกิจการเหล่านี้ด้วยแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีความดีก็แล้วกันมีศีลธรรมก็แล้วกันถ้ามีศีลธรรมคุ้มครองรับรองเลยว่าจะไม่เกิดคดีแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนไปเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากมีความเพลิดเพลินสนุกสนานนะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณไปให้คนอายุต่ำกว่า18เข้าเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะวุ่นวายไปหมดจริงๆผมไม่ได้ใจจบแบบนี้นะแต่ผมก็จะบอกหลวงพ่อว่าอย่าจะไปว่าคนไปเที่ยวบ้านนะหลวงพ่อสังคมไทยมันก็อย่างนี้นะหลวงพ่อมันมีโอกาสที่เขาจะตอนนี้เขากำลังสนับสนุนการท่องเที่ยวฮะมันต้องมีส่วนหนึ่งหลวงพ่อเอาว่าตามจริงนะฮะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสนับสนุนการท่องเที่ยวเนี่ยผับบาร์นะฮะก็จะให้เปิดตีสี่นะฮะแต่ต่อไปเนี้ยเด็กๆก็จะกลับบ้านตีเท่าไหร่ก็ลองคิดเอาเองจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องดีไหมฮะหลวงพ่ออันนี้ผมกึ่งประชดนิดนึงกับสว่างจะได้ปลอดภัยนะฮะเอ๊ะคนพวกนี้ไม่มีหน้าที่การงานอะไรเลยสมมติว่ากับสว่างเนี่ยแล้วไม่ได้นอนสักงีบนึงเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรได้เดี๋ยวผมว่าไม่มีเรื่องรถชนอะไรหน้าที่เสียหมดหน้าที่มันจะเสียหมดเลยไปขับขี่ยานยนต์นี่อาจจะไม่ใช่ว่าเมาแต่ง่วงนี่ง่วงกับเมานี่เหมือนกันเลยนะหลวงพ่อใช่คล้ายแล้วนอนไม่ตื่นอย่างเงี้ยไปไม่ทันงานอย่างเงี้ยครับใครก็จะรอเวลาคุณครับงั้นโดยหลวงพ่อขอหลวงพ่อลองสรุปกรณีสมรักคำสิงกับเด็กอายุ17ในแง่ธรรมะอีกทีได้ไหมครับการเที่ยวกลางคืนการดูการละเล่นเป็นอบายมุขข้อหนึ่งใน6ข้อ
ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรขี้เกียจทำงานมีข้อหนึ่งเนี่ยเที่ยวกลางคืนเนี่ยท่านบอกว่ามันจะมีโดนลูกหลงจะเกิดคดีอะไรเยอะแยะสรุปก็คือว่าถ้ารักสนุกก็เตรียมตัวทุกถนัดแล้วก็อย่าทุกถึงขั้นซึมเศร้าก็ตอนนี้ใครก็อย่าไปลงที่น้องมากนักแล้วกันเพื่อให้แกได้ดำรงชีวิตตื่นตัวสักพักหนึ่งแล้วเอามาเป็นบทเรียนอาจจะร้ายกลายเป็นวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสให้น้องกลับตัวกลับใจอาจจะเข็ดในการเที่ยวผับไปยันตายเลยก็ว่าได้เพราะเหมือนคนที่เคยไปเที่ยวผับแล้วไฟไหม้ยันสันติก้าผับนะแล้วเขาบอกเขาเข็ดเลยก็ไม่ไปอีกแหละแอนเนี่ยอย่างเนี้ยวิกฤตมันเป็นโอกาสบางคนไม่มีโอกาสเข็ดนะเพราะตายตายเรียบร้อยไม่มีโอกาสก็ขอให้น้องหรือใครที่คิดแนวเนี้ยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้เพราะเวลาพูดถึงเรื่องการที่ถูกข่มขู่แบบนี้หรือว่าพากันไปแบบนี้เนี่ยมันมีเรื่องจริงเนี่ยหลวงพ่อเขาบอกว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างเช่นหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะยิ่งคนในเครื่องแบบเนี่ยหรือว่าตำแหน่งสูงๆเนี่ยมีโอกาสทำผิดเนี่ยสูงมากเลยหลวงพ่อใช่เพราะว่าเขาเรียกว่ามีอำนาจเหนือด้วยอัตโนมัติคนที่ไปด้วยเขาก็ไว้ใจนะใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งอ่ะเมื่อว่าตัวเองอ่ะดังมีอำนาจก็นึกว่าทำอะไรก็ได้ไอ้ความดีความดังแบบเนี้ยสร้างความทุกข์มาเยอะแล้วแต่เอาละขอให้เป็นอีกคำหนึ่งได้ไหมทุกมีศรัทธามาปัญญาเกิดแต่ถ้าทุกมีศรัทธาไม่มาปัญญาไม่เกิดโง่รอบสองรอบสามอีกคอยโง่ครั้งเดียวฉลาดตลอดไปเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผิดเป็นครูใช่ไหมหลวงพ่อเอามาแก้ไขก็เป็นประโยชน์ได้นะใช่ประโยชน์ได้ครับรายการนี้ไม่ได้ซ้ำเติมนะต้องพูดตามตรงเพราะว่าเราพยายามพูดเป็นการที่สุดเกี่ยวกับเรื่องแม่อามาชอบกันจอมพลังคันเขาดำเนินชีวิตดีนะเขาบอกเขาเข้ามาเป็นกลางไม่ใช่เขามาชอบใครเชียร์ใครช่วยใครกดใครถ้าทำแบบเนี้ยเขาจะดีกว่าคนบางคนที่ไปลุยและพลาดถ้าไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งก็มีสิทธิ์พลาดได้แต่เข้าไปแบบเป็นกลางเนี่ยทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทากันจอมพลังใช้ได้สวยมากอันนี้หลวงพ่อถือว่าเป็นคำชื่นชมนะครับแล้วก็อย่างหลวงพ่อจริงๆแล้วการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะเขาเรียกว่าสามารถเอาไปถ่วงดุลความเป็นธรรมได้ที่เกิดขึ้นนะครับแม้แต่นี่มันเจ็บปวดอยู่คำครับไอ้ตายายคู่ที่ผัวผูกคอตายนะไปหาตำรวจไม่เอากลัวอย่างเงี้ยไปหาศูนย์ดำรงธรรมบอกเส้นเขาใหญ่กว่าจะมาถึงผู้ว่ารองผู้ว่าไปจัดการยายตาก็ตายเสียแล้วเนี่ยที่ท่านนายกบอกว่าอย่าอาศัยในอำเภอตำรวจไปเคลียร์เรื่องนี่นอกระบบแต่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นบทเรียนให้รู้เลยว่าเขาร่วมมือกับท่านหรือเปล่าผู้ว่าไม่ออกไปดูปัญหาเหล่านี้หรือเปล่าในอำเภอตำรวจปล่อยให้มันก็ตั้งที่เจ็บปวดที่สุดศูนย์ดำรงธรรมก็เป็นศูนย์รวบรวมร้องทุกข์นี่แต่พูดสมัยแพ้สุโขทัยแฟนกระดิ่งกระเยากระดิ่งยังไม่มารับเรื่องไอ้นี่ไปถึงที่ท่านก็ยังกระดิ่งกระเยากระดิ่งกระดิ่งพังยังไม่รับเรื่องเวลาเราจะต้องไปร้องทุกข์กับผู้ร้องทุกข์ว่าผู้ร้องทุกข์เนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันยุ่งมากเลยนะนี่ครับได้ทุกข์เพิ่มไปร้องทุกข์เนี่ยไอ้คำว่าอย่างนี้แย่เนี่ยนะบำบัดทุกข์บำรุงสุขเจ้าหน้าที่ที่เขามาตีแฉแผลอย่างเงี้ยท่านจะอยู่ยังไงเงินเดือนก็ได้กินแต่งานไม่ทำอันนี้ถือว่ายังไงก็ต้องขอบคุณโซเชียลเน็ตเวิร์กนะที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเรื่องพวกนี้ขึ้นนะฮะจริงๆแล้วเป็นคุณก็มีเป็นโทษก็มีนะถ้าข่าวปลอมนี่ก็เป็นโทษนะต้องบอกก่อนอาตมานึกถึงคำสอนหลวงพ่อพุทธะที่ท่านนำมาอธิบายธรรมะแปลว่าหน้าที่คนไม่ทำหน้าที่นี่อย่าพูดว่ามีธรรมะถึงแม้ว่าศูนย์ดำรงธรรมชื่อเป็นดำรงธรรมนะไอ้จะพูดไปนี่มันไม่โทษรัฐบาลไหนนะเพราะตั้งมานานแล้วนะใช่ตั้งแล้วไม่ทำอ่ะ
ศูนย์ดำรงไม่ทำไม่ทำซะบอกว่ากลัวเขาเส้นใหญ่ธรรมะกับทำงานนี่เรื่องเดียวกันนะใช่หลวงพ่อพุทธาพูดคำนี้ธรรมะแปลว่าหน้าที่พอคนไม่ทำหน้าที่เนี่ยเข้าไปในโบสถ์อย่านึกว่าหน้าที่นะไปจุดธูปอ้อนวอนขอในโบสถ์เนี่ยศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนที่จริงช่วงที่ผ่านมานี่หลวงพ่อผมเวลาบอกผมพูดว่าผมหนีไปเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้ไปเที่ยวเตะแบบไบยบุกนะผมชอบไปเที่ยวแบบไปเห็นที่เป็นล่าสุดที่ผมไปดูทัศนศึกษาไปเห็นบูโรบุโธมาอยู่ที่อินโดนีเซียเมืองยอกยากาตาเมื่อก่อนเป็นเมืองพุทธที่ยิ่งใหญ่ใช่ใช่เห็นแล้วก็ยังนึกถึงเรื่องหนึ่งครับหลวงพ่ออันนี้เดี๋ยวผมจะไปตอนท้ายสั้นๆนิดเดียวผมจะเกิดเรื่องนี้เพื่อเข้าอีกเรื่องนึงก็คือว่าวันนี้แถมท่านผู้ชมวันนี้จะคุยหลายเรื่องนิดนึงแต่ว่าพอคิดถึงนะพ่อนะขออีกแป๊บนึงแล้วกันบอกว่าผมไปดูเรื่องไปเห็นบูโรพุทโธมาแล้วผมก็คุยกับหลายๆคนที่นู่นต้องบอกก่อนว่าเมืองยอกยากาตาหรือแถวจาการ์ตานี่จะมุสลิมอิสลามเยอะกว่าเพราะฉะนั้นพุทธเนี่ยจะเกือบจะสมัยแรกอ่ะพุทธดังกว่าใหญ่กว่าแต่พออิสลามลุกมาพุทธก็ดรอปจนกระทั่งบูโรพุทโธที่เป็นสัญลักษณ์พุทธนะยังใหญ่หลวงเลยมันคือมาในสมัยนั้นกษัตริย์ศรัทธาพุทธศาสนาอย่างมากจึงสร้างบรมพุทโธใหญ่มากผมโชคดีมีโอกาสได้ไปเดินข้างบนด้วยแต่ว่าที่ความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกที่ดีนะไกด์นำนี่เป็นมุสลิมนะฮะไปเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบรรยากาศของความกลมกลืนมากขึ้นแล้วดูเหมือนว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะการกลับให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยมันไปเขาเรียกว่าไปกล่อมกล่าวไปรวมกันทำให้หลายๆเรื่องเนี่ยศาสนาอาจจะเป็นเรื่องเบาลงไปนี่ไงเป็นเหตุให้อัฟกานิสถานต้องมาอ้อนวอนชาวพุทธที่เขาไปซ่อมพระพุทธรูปที่เบลลาดินยิงถล่มตอนนั้นมีที่ตาลิบันใช่ไหมใช่ตาลิบันถล่มไปเขามาหลังตอนหลังเขามาขอนะบอกให้ชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยรวมกันไปสร้างให้ใหม่ได้ไหมครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องที่เมื่อกี้ที่บอกหนีไปเที่ยววันเนี้ยถ้าเขาเอาไว้นะก็ได้ข้อคิดนะถ้าเขาเอาไว้นะครับบรมพุทโธเขาเนี่ยอาจจะตีคู่กันแย่งซีนกันไม่ขึ้นเลยกันครับที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อเทปที่แล้วที่เราเอาของที่หลวงพ่อนะฮะพอดีทางรายการไม่ได้มาจัดแต่ว่าได้เอาเทปของทางวัดมาออกเนี่ยอาจจะเสียงอุ้ยอี้ไปหน่อยเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเทปหน้านะจะมาขอคุยหลวงพ่อเรื่องพุทธศาสนาที่อาจจะมีโอกาสล่มสลายได้ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นได้อวสานได้อวสานได้เลยนะฮะแต่ว่าสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เขียนไว้ด้วยคำว่าใจกว้างหลวงพ่อพูดเรื่องใจกว้างไปใครที่ยังทนฟังได้นิดหนึ่งเสียงอุ้ยยินนิดหนึ่งก็กลับไปดูเทปที่แล้วก่อนแต่ถ้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องนี้กันไปอีกครั้งหนึ่งพุทธศาสนาถึงกล่าวสารเพราะความเป็นชาวพุทธใจกว้างครับแล้วที่ผมไปโดยเสียมันเนี่ยก็จะเห็นภาพว่าพอข้ามไปบาหลีเนี่ยก็จะเป็นฮินดูซะเยอะเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาอพยพข้ามไปอยู่ตรงนั้นกันนะฮะส่วนทางโจจอยากาตาหรือทางยากาตาเองเนี่ยก็จะเป็นมุสลิมเยอะกว่าแต่ว่าพุทธเนี่ยหายไปเยอะแต่สถาปัตยกรรมที่เป็นของยูเนสโกหรือว่าบมดกโลกเข้าไปดูแลเนี่ยกลับกลายเป็นจุดเชื่อมโยงทำให้คนเนี่ยมองเรื่องโบราณสถานเนี่ยเป็นเรื่องของไม่ได้ความขัดแย้งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะต้องพูดนิดหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวอันนี้อาจจะคุยนอกเรื่องคนที่คิดทำลายโบราณสถานเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดแย่ที่สุดความคิดแย่ที่สุดเป็นสมองส่วนไหนไม่รู้ที่เอามาคิดผมอาจจะเอาภาพเมื่อกี้เข้ามาประกอบนิดหน่อยนะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูไปด้วยแต่นี้ถือว่าถ้าเดี๋ยวไปไหนมาก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวรายการมันจะเบื่อเกินไปคุยกับพ่ออย่างเดียวเขาไม่มีนครวัดนครธมเสน่ห์ก็ไม่รู้จะอยู่ไหนฝรั่งเศสไม่มีฮอไอเฟลก็ไม่รู้ยังไงพุทธศาสนาเนี่ยมีของเราก็ตอนนี้วัดพระแก้ววัดโพโอ้ตอนนี้เขาจัดงานใหญ่มีทอล์กมีเทศมีอะไรกันต่อไปนี้ไอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบท่านอะไรนะเสริมศักดิ์พุทธนิตไปเปิดงานที่วัดโพโอ้อลังการเลยทีนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องวัดไหนต่อวัดไหนนะฮะปิดท้ายนะฮะวันนี้หลวงพ่อวัดสวนแก้วมีงานปีใหม่วันไหนบ้างครับโอ้เริ่มตั้งแต่วันที่29 30 31สวดมนต์ข้ามคืนวันที่1ยังมีฉลองอีก1วันสวดมนต์ข้ามคืนนี่คือสวดมนต์ข้ามปีอันเดียวกันอันเดียวกันเลยนะฮะอันเดียวกันเพราะว่าคือวันที่3สวดมนต์ข้ามปีเดี๋ยวนะท่านผู้ชมว่า29 30 31 1 4วัน4วัน4วันติดกันแต่ถ้าวันที่2คนยังมาอาหารยังเหลือ เราอยากจะชื่ออะไรซอฟต์พาวเวอร์อาหารซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมอาหารทำไมจะไม่ชื่ออย่างเงี้ยที่ไหนนมครกดังที่ไหนส้มตำดังที่ไหน
ขนมเปียกปูนอะไรต่ออะไรที่ดังข้าวหลามนครไหนที่ไหนดังตอนนี้นี่รู้เรื่องยังเยี่ยมจริงๆน้ำปลาหวานที่แรกลงข่าวออกอาตมาก็ไม่ได้รู้มันอร่อยมันต่างกันยังไงไปซื้อมากระปุกหนึ่ง คนก็ไปซื้อมามันเยี่ยมจริงๆคือเขาใส่อะไรบดเข้มข้นมากมีกุ้งแห้งเข้มข้นมากไปซื้อมากระปุกละร้อยประเดี๋ยววันงานเนี่ยนะวันที่29จะเอาไปเอาหม้อใหญ่ขนาดนี้ซื้อ2หม้อหม้อละ 1,000-2,000 อันนี้ที่จังหวัดไหนพ่ออายุทยาอายุทยาน้ำปลาหวานอายุทยาแล้วตอนนี้มาผสมกับภาคใต้นะภาคใต้เขามีอะไรที่มาจิ้มกับน้ำปลาหวานอายุทยามะม่วงเบามะม่วงเบาก็ลูกเล็กๆอ่ะมะม่วงเบามาจิ้มน้ำปลาหวานโอ้โหไม่ต้องปอกเปลือกไม่ต้องเอาเม็ดออกหั่น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 จิ้มแล้วมันติดเป็นเนื้อก้อนน้ำปลาหวานถ้าน้ำปลาหวานอย่างสูตรบางสูตรนะจิ้มแล้วหลุดหมดเพราะเนื้อไม่เค็มไม่ข้นแต่ของอยุธยาเนี่ยเข้มข้นเรียกว่าไปกลมกลืนละมุนละไมกับไอ้มะม่วงเบาสุดยอดเลยอันนี้ไม่ใช่รายการชิมไปบ่นไปนะแต่หลวงพ่อชิมแล้วใช่ไหมที่ชิมแล้วจริงๆชิมแล้วชิมแล้วใช่ไหมครับกับพระเจ้าอย่าไปบอกว่าใครพูดเรื่องอาหารเลวไปหมดไม่ได้เพราะพระเจ้ายังบอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นที่พูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมนะที่มาวัดสวนแก้วนะโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ได้ชิมทุกคนโอ้ยนี่เขาจะมีอย่างนี้นะเดี๋ยวบอกผมพิเศษนิดนึงมีอย่างนี้เป็นซอยซอยนี้เป็นซอยที่สำหรับคนที่ไม่มีสตางค์หรือมีรายจ่ายขั้นสูงก็เขาไม่ได้ซอยนี้ไม่เก็บแล้วแต่คุณจะหยอดตามมีตามได้แล้วคุณก็เข้าไปกินเอาอีกซอยหนึ่ง50 บาทอีกซอยหนึ่ง100 บาทอีกซอยหนึ่ง200เข้าไป1ชั่วโมงกินให้เต็มที่แล้วก็ออกเหมือนบุฟเฟ่ต์เลยพ่อใช่ไปหยิบเอาเลยเขาจะวางเป็นแถว2แถวให้ทางนี้คนเข้าไปนี่แถวนึงออกมาแถวนึงก็เขาทยอยเข้าไปเวียนออกหยิบกินได้ตามชอบใจและแถมท้ายยังจะมีปฏิทินให้แล้วก็ยังมีผ้ายันผืนเล็กให้ตอนนี้แผ่นเล็กอันนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นผ้าจะเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นกระดาษแผ่นเป็นกระดาษเอาละแต่ถ้าซอยหนึ่ง500ผ้ายันผืนใหญ่หลวงพ่อเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยเตรียมไว้แล้วผ้ายันผืนใหญ่คุณได้กินเอาเดี๋ยวยังไงมาวัดสวนแก้วเอาไปว่าวัดสวนแก้วเนี่ยไม่ได้แค่อิ่มสมองใช่ไหมหลวงพ่อใช่อิ่มท้องด้วยใช่ไหมอิ่มท้องอิ่มปัญญาอิ่มสมองอิ่มท้องอิ่มบุญบุญก็ได้ใช่ก็เต็มแน่นอนบุญก็ได้แต่ใช่ก็เต็มแน่นอนแน่นอนรับรองว่าใครมาวัดสวนแก้วงานปีครั้งนี้นะมันจะพลิกไปอีกมุมเลยไม่มีมหรสพไม่มีมหรสพอาจจะมีอะไรสนุกเล่นลุ้นกันหน่อยจับฉลากจับฉลากได้อะไรถ้าอย่างนั้นยังไงเรียนท่านผู้ชมนะฮะมาเที่ยววัดสวนแก้วกันนะฮะวันที่29 30 31นะฮะแล้วก็วันที่1มกราคมนี้สวดก็แล้วสวดมนต์ข้ามปีหรือสวดมนต์ข้ามคืนในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับไงอย่าพลาดพอครับวันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องผลไม้ที่วางข้างๆนะฮะแต่เอาเป็นถือว่าเรียนท่านผู้ชมนะครับมาวัดสวนแก้วทำสังฆทานผลไม้ยังทำได้ตลอดเวลาและที่สำคัญท่านผู้ชมที่มาได้หรือไม่ได้นะฮะผมขออนุญาตประกาศนะฮะสามารถร่วมทำบุญซื้อที่ดินเปิดทางเข้าอุทยานธรรมวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีได้เช่นเดิมนะครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองชื่อบัญชีวัดสวนแก้วนะครับช่วยจดเลขบัญชีไว้นิดหนึ่งนะครับ1211180387ผมบอกเลขบัญชีครั้งนะฮะ1211180387ชื่อบัญชีวัดสวนแก้วสาขาบางบัวทองนะฮะแล้วถ้าท่านโอนจากต่างประเทศก็ได้นะฮะก็คือใช้สวิฟต์โค้ดนะฮะใช้สวิฟต์โค้ดว่า KRGSTSBK นะครับอีกครั้งนะฮะ KRGSTSBK หรือเห็นจากหน้าจอนี้นะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่เห็นเนี่ยสามารถมาสอบถามที่วัดสวนแก้วได้เดี๋ยวนี้ทำบุญต้องบอกตามตรงนะฮะทำบุญนี่อย่าไปให้ใครเขาหลอกนะแม่นี่ส่งงวดเมื่อวานนี้อ่ะฮะธรรมดามันต้องส่งครบ26ใช่ไหมเลยขอผัดเจ้าของก็ดีต้องขออนุโมทนาเจ้าของที่นะที่ใจดีต่อวัดเอาไปให้12แล้วคราวหน้ายังขอลองขอต่อรองคนนี้ติให้10ค้างอีกสัก4แล้วไปอีกเดือนเดียวใ
เอาดอกก็ได้ไม่เอาดอกได้เขาบอกคงไม่เอาหรอกที่เรียนท่านผู้ชมเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วการเปิดพื้นที่ทางเข้าอุทยานธรรมจังวัดสวนแก้วเนี่ยจะทำให้ท่านสาธารณชนนั้นที่มาวัดเนี่ยสามารถจะสะดวกสบายขึ้นจอดรถได้ง่ายขึ้นมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นแล้วก็เดินทางเข้าวัดได้ง่ายขึ้นนะฮะอย่างที่เราถ่ายรายการอยู่เนี่ยถ้าทางเข้ายังไม่ได้นี่เราต้องมุดซ้ายมุดขวากว่าจะมาถึงก็นานเหมือนกันแต่ตอนนี้เราจะเปิดทางเข้าโดยตรงแล้วก็เข้ามาง่ายขึ้นเพื่อให้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมกันที่นี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะท่านผู้ชมฮะถ้าไม่ต้องอยากรอปีใหม่นะจริงๆวัดสวนแก้วนี่มาได้ทุกวันนะฮะแต่ว่าถ้าว่างปีใหม่แล้วมาปั๊บอิ่มท้องอิ่มสมองอิ่มบุญร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับหลวงพ่อครับวันนี้ปิดท้ายอีกครั้งนะฮะผมขออนุญาตให้หลวงพ่อโชว์อีกรอบนึงนะฮะปิดท้ายให้ท่านผู้ชมเห็นไปด้วยนะครับอ่ะเอาทีมงานส่งให้หลวงพ่อนิดหนึ่งนะครับวันนี้หลวงพ่อฮะขอฮาร์ดเซลหน่อยนะเอาละตรีรัตนะคุทธบาทาวยันโลภโกรธหลงควรมีเอาไว้ที่บ้านถ้าเรามีอาวุธธรรมวุธเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาขุมนรกพวกนี้จะไม่ผุดขึ้นมาครอบงำชีวิตเราแล้วก็มีหลายสีหลายแบบให้มาเลือกกันชอบแบบไหนสีไหนก็มารับเอาเลยจะได้เอาไปกันอาตมาเชื่อว่าครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ขอให้มีคำว่ายันแดงยันทั้งแผ่นดินเนี่ยให้เกิดขึ้นจากวัดสวนแก้วและขอทิ้งประโยคสุดท้ายเนี่ยเป็นโลโก้สำคัญอาตมาเพียงเป็นผู้ปลุกแต่ญาติโยมเช่าไปแล้วได้ไปแล้วต้องเสกถึงจะขลังถึงจะป้องกันถึงจะยันพวกขุมนรกต่างๆที่คอยมาห่มกุมลุมมนุษย์เนี่ยมนุษย์สมบัติจะได้เจริญไพบูลย์ไอ้โจรที่เขาป้นนะเขาป้นธนาคารป้นร้านทองไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาใหม่ได้แต่ปล้นมนุษย์สมบัตินี่สิจนได้โดนคำถามว่าความเป็นคนยังหลงเหลืออยู่บ้างไหมอันนี้น่าเจ็บปวดครับถ้าเรารักษาสมบัติมนุษย์ไม่ได้อ่ะแต่ถ้าได้พยันนี้ไปมนุษย์สมบัติน่าจะมั่นคงขึ้นเจริญพรครับหลวงพ่อครับผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้นี่ท่านผู้ชมที่เห็นหน้าจอนะฮะเป็น QR code นี่นะฮะสามารถจะสแกน QR code เป็นนะฮะเป็นไลน์เพื่อที่จะเข้ามาสอบถามได้ว่าอะไรอย่างไรบ้างเกี่ยวกับยันผืนนี้นะฮะเราใช้คำว่าได้รายละเอียดใช่ยันที่ไม่มีตอเต่ากันนะฮะย้ำนิดหนึ่งนะครับอาตมาช่วยปลุกแต่โยมไม่ใช่เองยันสายมูนะ เป็นสายพุทธศาสตร์ครับแต่ว่าสวยงามนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่อิงพุทธธรรมนะฮะต้องย้ำนิดหนึ่งอิงพุทธธรรมมาเพื่อขอให้กลับมาฮิตอีกครั้งได้ไหมโยมให้มาเข้าคิวเหมือนยังกระตอนจะตุคำจะตุคำใช่ไหมจะตุคำดังจะตุคำวัดสวนแก้วตอนนั้นคนเข้าคิวยาวเยอะเลยนะครับขออีกสักรอบนะนะแล้วก็อันนี้คือเฉพาะรุ่นนี้ที่เห็นนะฮะเป็นลิมิเต็ดจริงๆนะฮะต้องรีบมานะฮะมาแล้วก็หมดแล้วหมดเลยหลังจากนั้นก็คือจะเป็นอีกเวอร์ชันอื่นแล้วแต่ว่าเวอร์ชันนี้อยากให้รีบมาแล้วท่านผู้ชมที่ไม่มีโอกาสได้มาหรืออยากจะมาแล้วได้ครบเซตหรือว่ามาไม่ทันนะฮะสแกน QR code หน้าจอนี้นะฮะแล้วก็ติดต่อไลน์เข้ามานะฮะทางรายการจะช่วยดูให้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างแต่เบื้องต้นนะฮะเรียนตามตรงนะฮะ5แบบรวมเป็น5สีราคา 1,250 บาทก็หมายถึงว่าผืนละ250บาทอันนี้ย้ำอีกครั้งนะฮะรวบรวมแล้วส่งให้ราคานี้โดยที่อันนี้เดี๋ยวจะรวมค่าส่งไปด้วยเลยนะอันนี้พิเศษอย่างที่ลืมบอกไปเดี๋ยวรวมค่าส่งไปด้วยและที่สำคัญไม่ต้องมาถามนะว่าทำไมแพงลดราคาได้ไหมไม่มีอะไรลดราคาเหมือนลอตเตอรี่ฮะรวมแล้วต้องแพงหน่อย แต่ที่รวมแล้วราคาปกตินะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรายการนะฮะแล้วก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับเจริญพรวันดีแล้วพบกับรายการกัลยาโณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโณได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ